สรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์2559พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาเขตสุรินทร์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2559พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อขยายหลักสูตรการศึกษาให้เยาวชนในท้องถิ่นได้ศึกษาใกล้บ้านและพัฒนาท้องถิ่นให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยใช้เป็นอาคารเรียนภาคทฤษฎีและห้องปฏิบัติการของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคตรวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในพื้นที่และต่างจังหวัดโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2562และในวันเดียวกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัยตอสิริวัฒนารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อีกด้วยมทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์เร่งผลิตนักบินอากาศยานเกษตรชั้นสูงป้อนตลาดโลกและสร้างเมืองเกษตรกรรมชั้นสูงต้นแบบแห่งแรกของเมืองไทยคณาจารย์และนักศึกษามทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ร่วมรับฟังการบรรยายของนายรุ่งโรจน์เหมันสุทธิกุลประธานบริษัท Power Unity จำกัดและอดีตที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทยประจำประเทศจีนในหัวข้อเปิดโลกวงการเกษตรผนวกกับเทคโนโลยีอากาศยานบังคับผลักดัน GDP สุรินทร์ให้พุ่งทะยานพร้อมชมการสาธิตการบินพ่นสารเคมีทางการเกษตรจากนักบินรุ่นแรกกว่า200คนซึ่งเป็นผลจากวิธีลงนามความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสาธารณรัฐประชาชนจีนและบริษัท Power Unity จำกัดเพื่อทำหลักสูตรนักบินบังคับอากาศยานการเกษตรชั้นสูงส่งไปทำงานที่ประเทศจีนและในอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ขณะนี้กำลังต้องการนักบินอากาศยานทางการเกษตรเป็นจำนวนมากซึ่งโครงการนี้ตั้งเป้าผลิตนักบินบังคับอากาศยานการเกษตรชั้นสูงให้ได้ปีละ500คน MOU การจัดงานวิชาการเกี่ยวกับย่าจิ้นเฉาระดับโลกเมื่อวันที่31มกราคม2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสงอธิการบดีมทร.อีสานได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสังคมแบ่งปันต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยด้วยการทำแปลงเพาะต้นกล้าหญ้าจิ้นเฉาเพื่อวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานกับ3ภาคส่วนซึ่งประกอบด้วย Nation Engineering Research Center of Jin Chao Technology โดย Professor หลินจานซี่จาก Fujian University และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและบริษัท Power Unity จำกัดโดยจะมีการจัดงานวิชาการเกี่ยวกับย่าจิ้นเฉาโลกซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเกือบ80ประเทศขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ประมาณปลายปี2559ซึ่งเตรียมพื้นที่ปลูกกว่า400ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และอีก 1,700 ไร่ในที่ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101การแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่8รวมคนเก่งสายวิศวกรรมจากมทร.ทั้ง9แห่งเมื่อวันที่20-22มกราคม2559คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.อีสานได้จัดโครงการการแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่8โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสงอธิการบดีมทร.อีสานเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษามทร.ทั้ง9แห่งเข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกทั้งยังกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงานเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและนำประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมงานไปพัฒนาในการเรียนเพื่อต่อยอดไปสู่ภาคการทำงานในอนาคตได้งานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่9 Learning Fair เมื่อวันที่3-5กุมภาพันธ์2559สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.อีสานได้จัดงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่9 Learning Fair ณสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัยต่อสิริวัฒนารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีนักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคักพิธีเปิดตึกวิศวกรรมศาสตร์มทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเมื่อวันที่29มกราคม2559ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์อาคาร50ปีเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นและเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่2ทับ2559ณห้องประชุมชั้น2อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆที่วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และเดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โคกศรีส่วนที่เป็นอาคารเรียนและไล่ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมวิชาจากกลการเกษตรรวมถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและงานวิจัยที่อยู่ในพื้นที่โคกศรีด้วยพิธีเปิดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางวิทยาเขตขอนแก่นเมื่อวันที่29มกราคม2559พลเอกเดชาปุญญาบาลผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบขนส่งทางรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางวิทยาเขตขอนแก่นและเปิดโครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการณอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตบุคลากรในการรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยไปสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการเร่งปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2559สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10ได้จัดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดขอนแก่นมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น224คนณห้องคอมพิวเตอร์อาคารวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่นโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการนี้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชภัฏรัตนวราหะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรแหล่งน้ำลุ่มน้ำโขงชีมูลนายสุภชัยมีพรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการสนับสนุนข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพัฒนาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นและพัฒนาวิธีการสำรวจข้อมูลลดความซ้ำซ้อนอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงข้อมูลโดยการจะทำเว็บไซต์เป็นช่องทางในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยจังหวัดซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ดำเนินงานตามแผนการจัดการโครงการดังกล่าวโครงการประชาสัมพันธ์และแนวการศึกษาร่วมกับจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่29มกราคม2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครได้เข้าร่วมจัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงานรวมน้ำใจไทยสกลกาชาดประจำปี2559ณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครโครงการแข่งขันสะพานเหล็กประจำปี2559เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2559สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ได้จัดการแข่งขันสะพานเหล็กประจำปี2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษารวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบสะพานให้มีคุณสมบัติตามที่กติกากำหนดและสามารถรับแรงการกระทำได้ตามที่กำหนดให้โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาต่างๆที่ได้เรียนมาในการนี้นอกจากจะมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลจากราชมงคลสกลนครแล้วยังมีผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาจากมทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมแข่งขันด้วยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นได้รับรางวัลชมเชยงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงศิลปวัฒนธรรม4ภาควิทยาเขตสุรินทร์เมื่อวันที่29มกราคม2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ลิ่มสกุลรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงศิลปวัฒนธรรม4ภาคเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปีที่7ณบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า700คนงานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่4ณวิทยาเขตสุรินทร์เมื่อวันที่12มกราคม2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ได้มีพิธีเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่4เกษตรอินทรีย์ไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีบนวิถีความพอเพียงโดยได้รับเกียรติจากนายอัตพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดมอบโล่ให้ผู้สนับสนุนการจัดงานและเดินชมนิทรรศการร้านค้าภายในงานโดยมีนายวินัยตรงจิตพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ลิ่มสกุลรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำเนาเสาวกูลคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่27มกราคม2559สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลเยื้องกลางนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปจำนวน11ท่านเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปณสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อศึกษากระบวนการและระบบการจัดการเรียนการสอนแนวทางในการบริหารงานการบริหารหลักสูตรและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปัตตะก้อประเภททีมชายเดี่ยวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43กันเกลาเกมณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักกีฬาประกอบด้วยนายฐานันท์บุพภานายนริศสลาศรีสิงห์นายสิทธานหานสุรีนายพิรุณสุขยานุดิตซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักยภาพบุญบานเป็นผู้จัดการทีมในครั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนายณัฐสิทธิ์ชุมสุขนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นปีที่1คณะเทคโนโลยีการจัดการจับคู่กับนักกีฬาจากวิทยาเขตขอนแก่นได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเปตองประเภทชายคู่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่32สุวรรณภูมิเกมระหว่างวันที่6ถึง13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราและขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.อีสานทั้ง10ท่าน